เนื้อแท้เล่นใหญ่ครบรอบ10ปีเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในชื่อแองกัสของเนื้อแท้หวังยึดตลาดเนื้อพรีเมียมแมสในไทยพร้อมประกาศอีก1โมเดลธุรกิจใหม่ไฟแรงวีรชนศรัทธายิ่งหรือโตอดีตนักร้องนำวงซิลิฟูหรือปัจจุบันรู้จักกันในชื่อบังโตเนื้อแท้จากอดีตศิลปินที่หลงไหลในการทานเนื้อวัวผู้ที่ใช้ทักษะความเป็นศิลปินในการบริหารธุรกิจเพื่อสังคมกับความฝันที่อยากเห็นประเทศไทยมีเนื้อวัวดีๆที่มีคุณภาพผ่านตัวสู่การทำธุรกิจเนื้อวัวเต็มรูปแบบผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัทคอมพานีบีจำกัดหรือที่คนทั่วไปคุ้นหูกับชื่อร้านเนื้อแท้ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ธุรกิจร้านอาหารของบังโตจากประสบการณ์และความพยายามในการพัฒนาธุรกิจเนื้อวัวกว่า1ทศวรรษเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดซึ่งเป็นปณิธานอันแรงกล้าของบังโตที่จะไม่ยอมทรยศต่อความตั้งใจของตนเองเป็นอันขาดเนื้อแท้เนี่ยเกิดมาจะ10ปีแล้ว10กว่าละ10กว่าปีแล้วแล้วเราก็ใช้เนื้อประเภทหนึ่งทีนี้เราจะใช้เนื้อพัฒนาขึ้นไปเนี่ยผมต้องแจ้งลูกค้านิดนึงก็เลยอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเราทำอะไรแล้วพยายามจะทำในเพจเราเสมอแต่อันนี้เป็นการเปลี่ยนค่อนข้างใหญ่ๆนิดนึงก็เลยต้องให้เป็นทางการนิดนึงว่าเราได้ขยับฟาวเดชั่นของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นอะไรเรากลายเป็นแบล็คแองกัสขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนี่คือสาเหตุคือสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้คือว่าเราเปลี่ยนโปรดักต์ให้ดีขึ้นไปนะครับแล้วก็พยายามจะคุมคุณภาพของเราให้ดีที่สุดเท่าที่ผมและทีมงานสามารถทำได้ตั้งแต่แรกจนปัจจุบันและไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือเจตนามันเป็นอย่างนี้นะครับนี่เรียกว่าดีที่สุดในโลกแล้วเขาบอกว่านี่ดีที่สุดในโลกแล้วในการควบคุมนะอันนี้ไม่ได้คุยนะเพราะว่าผมว่าคนก็ไม่ได้เป็นซีเรียสขนาดนี้นะครับดูแลอย่างที่บอกก็คือดูแลตั้งแต่แรกเราคุมตั้งแต่น้ำเชื้อพูดเหมือนข้างบนเลยนะพูดดูน้ำเชื้อว่าพ่อพันธุ์เราพ่อของสายพันธุ์ที่เราจะมาเชื้อเนี่ยต้องเป็นมาจากพ่อพันธุ์ไอ้เจ้าตัวเนี้ยประมาณ6 generationที่แล้วลูกออกหลานมาเนี่ยเป็นกี่ตัวก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมาจาก2ตัวพ่อแม่ตัวนี้นะครับหรือพ่อแม่ที่เราเลือกมานะครับจึงทำให้เนื้อเราเนี่ยมีคุณภาพเสมอเราแตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าอะไรถ้าเป็นแองกัสระดับใหญ่ๆเนี่ยมันมีคนที่มีเลือดผสมอื่นๆเยอะมากเพราะว่าไม่มีใครบ้ามาทำขนาดนี้เพราะว่าเขาทำกันเป็น mass scale เขาไม่สามารถที่จะเอาให้เลือด 100% ขนาดนี้ได้เขาก็จะมีพันธุ์อื่นมาผสมบ้างเช่นยกตัวอย่างเขาเรียกว่าแบลงกัสแบลงกัสก็คือมีเลือดของพันธุ์บราหมันเนี่ยประมาณ 25% อย่างน้อยนะครับกับแองกัสหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าสามารถอยู่เมืองหนาวได้แล้วเส้นใยของไฟเบอร์เนี่ยของเนื้อมันไม่เหมือนมันจะไม่ได้ละเอียดเท่าแต่ความนิ่มมีแต่อาจจะไม่นิ่มบ้างก็ได้ทีนี้สิ่งที่ผมทำเพื่อลดเลือดร้อยเนี่ยไปวุ่นวายขนาดนี้ไปคุยกับฟาร์มเมอร์เนี่ยเพื่อให้ความนิ่มเนี่ยมันนิ่มตลอดถ้าที่ทำได้เพราะเราทำร้านอาหารเวลาคนจ่ายตังค์แล้วไม่นิ่มเขาก็วายหงุดหงิดนะครับก็ทำไงให้มันไม่มีคำบ่นพวกนี้ผมไม่ชอบใครมาบ่นก็เพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่เราแตกต่างคือเปอร์เซ็นต์ที่คุณจะจ่ายตังค์แล้วก็ไม่นิ่มเหมือนบางที่ที่ไปเนี่ยหรืออาจจะเหมือนผมในอดีตที่มันคุมไม่ได้เนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยลงไปผมเชื่อว่าทุกคนเชฟทุกคนบนโลกนี้ต้องการให้มันเป็นอย่างนี้หมดเพราะไม่มีใครอยากจะให้ทุกคนผิดหวังกับฝีมือตัวเองอะนะแต่มันไม่มีใครที่มีโอกาสเหมือนผมกับคุณส่วนของคุณตาเนี่ยที่จะคุมได้ขนาดนี้มีรสชาติแตกต่างกันแต่กันเดิมรสชาติแตกต่างกันเพราะว่าอาหารที่กินไม่เหมือนกันละคาเทล่ากินอาหารที่ธัญพืชไทยรสชาติเฟลเวอร์อันนี้เป็นอีกแบบนึงนะครับแล้วก็ความนิ่มกว่าอย่างน้อย 40% ความนิ่มกว่าอย่างน้อย 40%นะครับแล้วก็มาร์บลิ่งจะเยอะกว่ารสสัมผัสรสสัมผัสเยอะกว่าเท็กเจอร์ที่ใส่ในปากจะแตกต่างกันเป็นวัวคนละชนิดกันนะครับโดยชนิดกันคนละเฟลเวอร์กันแต่ว่าที่ผมขยับเพราะความนิ่มแล้วก็เฟลเวอร์ที่ผมชอบต้อง traceability ได้ครับคืออย่างที่ผมให้ดูคลิปมันจะมีตรงหูเนี่ยจะมีเลขที่วัวทุกตัวจะถูกเรจิสเตอร์เหมือนมีบัตรประชาชนของเขาเองนะครับว่าคนนี้คือลูกของใครใครเป็นพ่อพ่อของพ่อคือใครพ่อของพ่อใครแล้วพ่อที่เป็นแชมป์จริงๆแล้วที่เขามีการประกวดวัวประกาศประจำมานะแชมป์แม่กับพ่อเนี่ยเราต้องเทรซได้เพราะฉะนั้นวัวทุกตัวเนี่ยที่ผมเชื่อเนี่ยถ้าผมมีเหนียวสมมติมีเหนียวหลุดมาเนี่ยผมบอกว่าวัวตัวนี้แท็กตัวนี้ผมโทรไปถามที่ออสเตรเลียไอ้ตัวเนี้ยเลขเนี้ยทำไมมันเหนียวผมมีแท็กอยู่เขาสามารถเทรซเลยว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางมีอะไรไหมถ้าเลือดได้แล้วระหว่างทางกระบวนการแบ็กกราวดิ้งหรือการขูดมีอะไรผิดปกติไหมเขาจะได้กำจัดได้อยากให้โทรไปด้วยเขาอยากให้โทรด้วยเพราะฉะนั้นทุกตัวที่ถ้ามีเหนียวผมจะมีเลขในตัวแพ็กเกจจิ้งของอาหารที่ทุกคนกินเนี่ยโอเคตัวนี้ล็อตนี้เลขที่จะมาจากตัวนี้ที 49พ่อเป็นใครปุ๊บมันเป็นอย่างนั้นเลยละเอียดมากนะ
นี่ 3-400 ตัวแรกไม่มีเหนียวสักตัวไม่มีละเอียดทุกทั้งส่วนบางทีแล้วผมไม่เข้าใจว่าผมจะขายริบอายที่คนคลั่งทำไมเพราะว่าไอ้ส่วนที่อย่างส่วนที่ถูกเนี่ยอย่างน่องเนี่ยไอ้สะโพกเนี่ยนี่เหมือนกับริบอายคือนี่ไปหมดเลยอ่ะคือเพราะว่าพ่อไอ้พ่อพันธุ์มันมาดีมากแล้วผมเทรดได้เพราะนี่ไปหมดเลยก็เลยว่าจะขายทุกชิ้นราคาเท่าริบอายมากพูดเล่นก็อย่างที่บอกครับคือเราไม่ได้ตั้งเป้าธุรกิจเป็นหลักก่อนนะเราทำของดีแล้วก็ถ้าของมันดีที่สุดที่เรามั่นใจเนี่ยเราก็หวังว่าคนที่เข้ามาชิมเขาจะบอกต่อกันไปธุรกิจมันจะโตได้ก็คือแก่นมันต้องได้นะครับเราเชื่ออย่างนั้นเราก็ทำสิ่งที่ดีที่สุดที่เราก็บอกตัวเองว่าดีที่สุดเนี่ยแล้วมันก็จะถูกบอกต่อไปเองนะเราก็เชื่อว่าถ้ามันดีที่สุดเดี๋ยวมันก็จะไปมันเองครับหวังว่าคงไม่มีอะไรที่เราเจอในอนาคตที่ทำให้มีปัญหาแต่ว่าเราก็พยายามแก้นะนี่คือจะพยายามแก้ตลอดเวลาไม่ได้ละเลยเพราะว่าเราเป็นสาขาเยอะแล้วแล้วก็ทำอะไรก็ได้งั้นไม่เอาผมมีร้านเดียวแต่แจ๋วดีกว่านะครับผมชอบแนวนี้มากกว่าแต่มันจำเป็นต้องขยายเพราะว่าเราเล่นวัวนอกเนี่ยมันต้องมีวอลลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จำเป็นต้องขยายแล้วก็ยังไงคุณภาพมันต้องเอาให้อยู่ครับก็ฝากเนื้อแท้เนื้อแท้สแองกัสที่พ่อยอพอสฟีเนี่ยพ่อแองกัสของเราเราดูแลแองกัสให้คุณทุกอย่างตามสเปคของเราไม่ได้กวนมัวๆนะครับเฉพาะของเรานะครับที่ดำมาทั้งหมดนี้สองสามวันก่อนเนี่ยไม่ใช่ผมเสียชีวิตไปแล้ว เขาคิดว่ามีคนลูกเพจโทรมาเขียนมาบอกเกิดอะไรขึ้นคิดว่าผมเป็นไร เพราะเพิ่งจะบินไปต่างประเทศมากลับมาแล้วมีชีวิตอยู่แต่ว่าที่ดำเพราะว่าวัวมันดำนะครับวัวมันดำมันวัวแองกัสสีดำนะครับจากวัวแดงผมใช้วัวดำแล้วก็ตอนนี้เราอัปเกรดหลายๆคนชอบกินแองกัสอยู่แล้วแต่ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินกินกะเพราแองกัสได้หรืออะไรได้ตอนนี้มันเป็นแมสเราพยายามทำให้เป็นแมสทุกคนกินได้หมดแล้วก็ราคาเนี่ยย่อมเยาจากการที่เรามีวอลลุ่มเยอะข้อแรกข้อ2เราทำพอร์ชั่นให้มันไม่จำเป็นต้องซื้อก้อนเบลเลอร์มากินทีเดียวแล้วจ่ายตังค์แพงก็แล้วแบ่งพอร์ชั่นให้มันกินได้เหมาะสมทุกคนฉะนั้นฝากให้ทุกคนทราบว่าตอนนี้เนื้อเรารสชาติจะเปลี่ยนความละเมียดละไมจะถูกอัปเกรดขึ้นครับ